สวัสดีครับคลาสสิกทีวีครับมือนี้นะครับเดี๋ยวจะเฮ็ดมือให้น้องๆเบิ่งนะครับเฮ็ดมือโลนึงนะครับชิ้นขี้เกียจโลนึงนะครับขี้เกียจโลละ10เอ้ยโลละ100นะครับแล้วก็อันนี้มาดนะครับมาดคือกรรมฐานนะครับขี้เกียจกับดินประซิวเฮานะครับอันนี้มาดนี่10บาทครับเราจะโลละ100ให้กันเป็นทานเฮ็ดไว้แล้วแต่ปีกายนะครับอาอูเฮ็ดไว้ทานใหม่ดินใหม่นะครับนี่กระทะนะครับเดี๋ยวเราจะมาเบิ่งกันว่าเฮ็ดจังได๋เนาะขั้นแรกก็ต้องตวงก่อนนะครับตวงมือ3ครึ่งก็คือเอาทาน3ส่วนครึ่งนะครับ 3.5 ส่วนนะครับกับนี่ครับกับขี้เจีย1ส่วนนะครับให้มันได้อัตราส่วนซ้ํานี้นะครับนะมื้อนี้ก็เอาครับเอาแฟนครับเรียกร้องเอามาเฮ็ดนะครับมื้อนี้เอาวางแล้วครับโอเคเดี๋ยวเฮามาตวงกันเลยครับผมตอนนี้เอากําลังตวงนะครับอันนี้ก็โลนึงนะครับเนาะใส่นี่แล้วเป็นทานนะครับใส่ซ้ำกันนะครับปริมาณซ้ำกันเราจะใส่3ถังนะครับ3ถังครึ่งให้มันได้ปริมาณของขี้เจียนะครับเอามาเฮ็ดให้เบิ่งเด้อนี่เอาเบิ่งกันนะครับไว้จังไหนซ้ำกันครับ1ถังเต็มกระทะพอดีอยู่นะได้ยี่ดอกเติมเข้ากันเดี๋ยวจะถ่ายบนยาวๆนะครับที่2ครับพอมันเอาเต็มจะเต็มหรอกแล้วมั้งเนี่ยจะเคิงเออพอดีมันเต็มมันเคิงดีเต็มกระทะโอเคครับนี่นะครับเต็มสิเลยบาดนี้จะเอาน้ำใส่เดี๋ยวเฮาก็ไปขัวนะครับน้ำใส่น้ำลายผดเอาน้ำใส่ไปให้มันเข้ากันนะครับได้อยู่ได้ต้องว่าเต็มคือว่าได้ล่ะเต็มขวดก็ได้เลยใหม่พวกเราเว้ย
ี๋ยวไปเปลี่ยนกระทะมันครับเปลี่ยนกระทะนะครับใส่กระทะใหญ่เลยบ้านี้เออคือบ้านนี้คนไปเรื่อยๆนะครับจนหนามมันเบิดเลยครับสีเขากันแล้วรอไปเรื่อยๆก็นะครับเนาะวางเข้าไฟทำมันแบบนี้นะดังไฟแบบเห็นเลยและเดี๋ยวบินกันไปครับตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะคนไปเรื่อยจนกว่าน้ำมันคือเบิดสีแห้งหมดแล้วครับมันเข้ากันเนาะตอนนี้ก็ไก่แห้งนะครับหัวไปสักพักนะครับไก่ชิ้นแรกไก่ชิ้นหัวไปจนกว่าน้ำมันเบิดนะครับแล้วไปตากนะครับตากแล้วมาตำตากตำนะครับหัวมือ3ครึ่งนะครับมือ3มันแห้งหัวนะครับน้อยจะไปตากกันขั้นตอนต่อไปนะครับเอาอู้กะตำนะครับเอาขัวแล้วนะครับเนี่ยขัวแล้วก็เอามาตำครับเนี่ยเอาอู้ตำเดี๋ยวพอตำแล้วก็เสือไปตากแดดให้มันแห้งนะครับเดี๋ยวผมกันเดี๋ยวผมจะตำซอยอู้นะครับอันนี้เนี่ยตำให้มันแห้งก่อนบ่คือตำนี่ก็จะตากบ่อ๋อตำแบบให้มันแหลกเนี่ยเดี๋ยวไปตานะครับจะมาตำใหม่ครับโอเคเดี๋ยวตำซอยอูครับนี่ครับตำครับนะครับพ่อตำพ่อหยาบหยาบแล้วก็เอามาตากแดดนะครับเพื่อให้มันแห้งเร็วนะครับวันนี้เขาก็จะค่อยไปตำละเอียดนะครับตำละเอียดแล้วก็ผสมมาดนะครับผสมกรรมฐานนะครับให้มันเกิดแสงนะครับตัวนั้นโอเคเดี๋ยวรอสักครู่ครับเสียงดังนะครับพอดีหน้าเพิ่นสีเขานะครับสีเขาอย่างเนาะโอเคครับเดี๋ยวฝากติดตามด้วยครับผมตอนนี้เอาอู่เตรียมที่กองนะครับมีกองนะครับเอานี่เด้อเป็นมุ่งเก้าก็ได้นะครับเป็นมุ่งเก้านี่คือเฮาเนี่ยที่เฮาไปตากเมื่อกี้นะครับตากแล้ว
อันนี้คือตำหยาบๆนะครับไปตากเพื่อให้มันแห้งเร็วเนาะตากแล้วก็มาตำตำบัดนี้ตำละเอียดนะครับตำละเอียดปุ๊บตำแล้วก็มากรองตรงนี้คือเอาความละเอียดมาเลยนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับเดี๋ยวเอาแซมเปิ้ลให้เบิ่งด้วยครับเด้อฉันถอดรองเท้าให้นายนะทำไมมันใส่อ่ะมันเป็นเศษรองเท้าของฉันเนี่ยมันใหญ่เกินเนี่ยหลวมเกินคิดเพ่งอยู่ไปตำเดี๋ยวอูตำให้เบิ่งครับนั่งขาดีกว่านั่งได้แหละบ่มีมีตัดทอบเดี๋ยวจังตัดครับขี้เล็กบ่ประตานนี่โต๊ะต้องหาบ่ได้เป็นขี้เล็กเข้าไปขี้เล็กตำตำมันนี่ก็คือตำให้ละเอียดเลยนะครับโอ้ยกันคือแห้งละเอียดมันก็แห้งสีการเผาไหมมันก็จะเร็วนะครับแล้วตัวกองอ่ะแบบนี้เป็นตัวกองครับคือเอาความละเอียดมันเนาะมาคือเอาส่วนที่มันเด็ดหลอดที่มันละเอียดลงนะครับจะได้ที่มันบ่ลงเฮาก็เอามาตำอีกรอบนะครับคือตำให้มันเบิดครับคิดนี่ครับเจียโลนึงก็ได้นี่ครับเดี๋ยวทั้งเบิร์ดทำนี่ครับเดี๋ยวทั้งเบิร์ดทำนี่ครับเนาะดักละอูเอาไปที่หลังบ่อได้แล้วเย้โอ้ยเบิร์ดเดี๋ยวผมเอามาลองให้เบิร์ดครับเดี๋ยวลองมือให้เบิร์ดเนาะนี่นะครับอันนี้เป็นมือที่เฮาตำแล้วเนาะมันละเอียดแน่นะครับแต่ว่าคำว่าท่านแห้งมันไรแล้วสิมาลองมึงครับไฟติดมาเนาะอู้แรงครับแรงโอเคครับนะครับเปลี่ยนถังใหม่นะครับถังมันหน่อยหลายแล้วก็เปลี่ยนครกใหม่นะครับเข้ากับตามนั้นไอ้ครกใหม่อันนี้ครกใหม่ไตครกไอ้ครกเนี่ยไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าถังเนี่ยดีคู่เนี่ยเลี้ยงไก่ครับฝึกมันเลี้ยงไก่มันจีบไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเบิร์ดนะครับเดี๋ยวให้ไปเรื่อยกันนะครับเดี๋ยวบันทึกเมื่อบึงตอนไก่มาหมากนะครับจะลองมือครับว่าเป็นยังบอลนะครับตอนนี้อาอู้กันตำหมาดนะครับหรือว่ากรรมฐานนะครับเลยมาอยู่ใส่กะระยะเอานะเอ้ยกะปริมาณเอานะครับใส่ซ้ำไหลตำละเอียดเพื่อนนะครับตัวนี้สิเป็นโตเฮ็ดให้เกิดแสงนะครับกรรมฐานนะครับทำน้ำมืออย่างเดียวนะครับแสงมันจะสิเป็นเพิ่นแสงหิบหีนะแสงในนอกใส่หมาดแสงมันจะออกนะครับจะงามครับเอาไปจุดน้ำแรงนะครับขึ้นมาเราบอกไฟเนี่ยนะครับจุดน้ำแรงเกิดแสงนะครับบางบองเขาก็จะใส่เป็นขี้เล็กนะครับเป็นขี้เล็กใส่ฝอยนะครับเป็นดอกนะครับดอกงามนะครับเขาเห็ดธรรมดาครับพอตามแรงเขาก็จะเอามาใส่ตัวนี้ครับข้างในนะครับเป็นละเอียดแล้วละเอียดแล้วนะครับละเอียดยิบเลยนะครับจะตำทั้งเบิดนะครับจะคอยตำกันไปแล้วพอแล้วเดี๋ยวจะลองในเบอร์นี้นะครับครับโอ้ตอนนี้ตำพอดีนะครับ
ฝนก็ตกเดี๋ยวสิลองมือเบิ่งครับอันนี้ก็วิธีเฮ็ดเท่านี้แหละครับเฮ็ดตามนี้เด้อครับเด้อลองอ่ะเดี๋ยวขอลองมือครับหาอู้เที่ยงครับเอาซุ่มมันละเอียดเปิดได้อันนี้นี่ครับอู้หลายขนาดเดี๋ยวไปลองซุ่มนี้ก็ซุ่มทีแล้วแล้วนะครับมาเดี๋ยวก็คนกันอ่ะโอเคไหมยะเดี๋ยวมาลองครับนะครับเด้อสุดยอดครับแห้งๆครับอาจจะแห้งโผดคนแล้วครับเล่นมือ3เครื่องอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับผมนี่ก็ทำเลยครับเดี๋ยวก็เฮ็ดต่อนะครับกับอาวุครับสวัสดีครับ